BG เอายังไงดีครับแฟนบอลเริ่มเซ็งโค้ชเทกุดื้อหรือเปล่าเลข2โควต้าต่างชาติอาจเปลี่ยนพร้อมดึงชาววัดกู้วิกฤตแดนกลางกลับมาเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีนะครับ Suzuki Super Flash Deal ดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อที่1ออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าหรือรับดอกเบี้ยสุดพิเศษและบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูง 10,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี31ธันวาคมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ suzuki.co.th หรือโชว์รูมทั่วประเทศเอาละกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็เอาจริงๆว่าคงมีเรื่องราวได้เล่าสู่กันฟังเยอะมากๆจากมุมมองจากฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับแต่วันนี้ในทดเจ็บ4นาทีคงว่ากันถึงเรื่องราวของ BG แล้วเดี๋ยวอัปเดตเรื่องราวของชาววัดให้ด้วยแม้ผลงานทีมของ BG เนี่ยจะเพิ่งแพ้ไปเพียงแค่2นัดนะครับแต่ด้วยเป้าหมายลุ้นแชมป์เนี่ยกับรูปเกมณปัจจุบันในสนามที่ออกมาทำให้ชื่อของโค้ชของมาโกโตะเทกุระโมริเริ่มถูกแฟนบอลของ BG ตั้งคำถามแล้วนะครับว่ายังคงเป็นคนที่ใช่สำหรับทีมหรือเปล่าโดยในหลังเกมล่าสุดที่บุกไปแพ้หนองบัวเนี่ยก็ทำเอาแฟน BG เริ่มหัวร้อนครับออกมาแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันหลายคนเรื่องแท็กติกที่เริ่มจำเจการจัดตัวที่ต้องมีจุดที่ขัดใจแฟนบอลอยู่ทุกนัดเลยนะครับโดย3ตำแหน่งที่โดนแฟนบอลตั้งคำถามที่สุดครับก็ตั้งแต่ตำแหน่งฟูลแบ็ก2ข้างที่มักจะโรเตชันฟูลแบ็กเสมอฝั่งขวาสลับใช้สันติภาพจักรพันธ์ไพสุวรรณแล้วก็เจสซี่เคอรันจนส่งผลความต่อเนื่องครับส่วนฝั่งซ้ายเองเนี่ยก็มักเลือกใช้ชรัตน์ปองสุวรรณนะครับที่เป็นแบ็กซ้ายเกมรับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเอาอภิสิทธิ์โสดาลงมาแทนที่เสมอซึ่งมันก็ค่อนข้างจะผิดแปลกจากฟุตบอลที่เราได้ดูความต่อเนื่องกันนะครับว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวามักจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยถูกเปลี่ยนตัวกันบ่อยสักเท่าไหร่ตำแหน่งต่อมาครับที่โดนแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักคือตำแหน่งกองหน้านี่แหละครับของอิกซานฟานดีฤดูกาลนี้โดนวิญญาณสาดเข้าสิงครับจากลูกที่เมื่อก่อนยิงได้ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งหลายๆสื่อที่มองว่าอิกซานฟานดีนั้นโอ้โหจะร่างทองในซีซั่นนี้เพราะว่าไปยิงสุดสวยใน AFC Champions League มากับกลายเป็นยิงไม่ได้ขาดความมั่นใจเลยทีเดียวครับแฟนบอลหลายๆคนก็อยากให้โค้ชเทกุเองพักอิกซานนะครับแล้วก็ให้โอกาสดิโก้เปาโลคอนราโดมาเล่นร่วมกับพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาบ้างและอีกหนึ่งตำแหน่งที่โดนวิจารณ์มากสุดในนัดล่าสุดครับคือการจับพี่มุ้ยเนี่ยในวัย34ปีไปเล่นปีกขวาครับจนแฟนบอลกระต่ายแก้วนี่โอ้โหปวดหัวปวดกระบาลกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะรู้กันว่าสมัยก่อนพี่มุ้ยยังเป็นดาวรุ่งเนี่ยตำแหน่งปีกเป็นตำแหน่งที่พี่มุ้ยเนี่ยมักจะถูกโค้ชหลายคนจับไปเล่นนะครับแต่ด้วยวัยที่เลข3แล้วไม่ใช่3ต้นแล้วนะ3-4แล้วเนี่ยด้วยเรื่องของสปีดเอ่ยความฟิตเอ่ยเนี่ยจะไปเล่นตำแหน่งปีกที่ต้องเลี้ยงหรือช่วยเกมรับเนี่ยเล่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมแน่นอนครับซึ่งถ้าหากเทกุจับพี่มุ้ยมาเล่นสถานการณ์ครับขันเนี่ยไม่มีตัวเลือกเนี่ยแฟนบอลก็คงจะไม่ว่านะครับแต่สาเหตุที่แฟนบอลออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเพราะว่ามันมีวรชิตมีปฐมพลที่เขาประจำการรวมถึงมีเจริญศักดิ์วงกรอีกด้วยที่เป็นปีกธรรมชาติแล้วก็ลิดอร์โคฮินเอาจริงๆเจสซี่เคอร์แลนก็ใช่นะครับพอโค้ชเทกุเลือกที่จะทำอย่างนี้ก็เป็นการเดิมพันที่ค่อนข้างสูงครับเหมือนเป็นการสุมไฟร้อนเลยทีเดียวส่วนตำแหน่งที่นอกเหนือจาก3ตำแหน่งที่แฟนบอลวิจารณ์นะครับตำแหน่งที่เราคิดว่าโค้ชเทกุอาจจะต้องรีบแก้เลยคือตำแหน่งกองกลางครับตอนนี้เนี่ยประจำการด้วยคู่ของสหรัฐกับพิธีวัฒน์นะครับแน่นอนว่าจุดเด่นทั้งคู่เนี่ยพิธีวัฒน์เนี่ยออกไปทางตัวรับสหรัฐไปแนวทางที่จะสามารถสร้างสรรค์เกมได้แต่ด้วยสไตล์ของทั้งคู่ที่ต่างกันเป็นเหมือนหัวใจสำคัญในแดนกลางเนี่ยคอยรับส่งบอลจากแนวหลังเนี่ยเป็นคนที่คุมจังหวะเองทั้งคู่จากสโมสรเดิมพอมาเล่นด้วยกันจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าประสิทธิภาพของทั้งสองคนเนี่ยดรอปไปบ้างนะครับเพราะเหมือนยังไม่เข้าใจว่าใครจะรับหน้าที่ไหนในแต่ละเกมพิธีวัฒน์เองก็เล่นได้ไม่เต็มที่เหมือนตอนอยู่เชียงรายส่วนพิตังเองก็ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับตอนที่ยืนคู่ชาววัดหรือฉัตรมงคลทองคีรีซึ่งณตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือฉัตรมงคลเองก็มีอาการบาดเจ็บจากเกมอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับส่วนคนที่ดูแล้วที่น่าจะเป็นช้อยที่จะเป็นความหวังในการกลับมาแก้สถานการณ์ได้ในแดนกลางเนี่ยก็คือการกลับมาของชาววัดวีรชาติครับในเล็ก2ที่จะมาเติมเต็มกองกลางได้ซึ่งสถานการณ์ของชาววัดวีรชาติหลังจากที่ผมเดินทางไปญี่ปุ่นมาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่าน่าจะกลับมาแน่นอน 100%ถ้าเจ้าตัวยังเลือกที่อยากที่จะได้โอกาสลงเล่นเพราะว่าณเวลาปัจจุบันกองกลางของเซเดโซซาก้าเองมีอาการบาดเจ็บแล้วไม่พร้อมที่จะลงเล่นตัวหลักนะครับ
ชวัฒน์เองยังไม่สามารถเบียดมาเป็นตำแหน่งตัวสำรองตัวเลือกถัดไปได้ครับทางเซโซซากายังเลือกใช้เด็กอายุ 18-19 มาเป็นตำแหน่งแทนที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นน่าจะชัดเจนกับการที่จะได้กลับมาของชวัฒน์วีรชาตินะครับเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคุยกันหน่อยนะครับวันนี้คือเรื่องของโควต้าต่างชาติด้วยครับของ BG ปทุมซึ่งแน่นอนว่าโควต้าตอนนี้เนี่ย5คนมีทั้งตุนเยสเดียโก้คอนราโดลิดอโคเฮนแล้วก็กาซิโอชัยว่ากันด้วยเรื่องฟอร์มคนที่สอบผ่านสุดกับกลายเป็นมีเพียงแค่ตุนเยสครับฟอร์มที่ยังกลางๆก็อาจจะคอนราโดได้ลงบ้างไม่ลงบ้างเดียโก้ก็ด้วยอายุอานามแล้วก็ความพีกนะครับส่วนคนที่ต้องใช้เวลาตัดเกรดก็มีลิดอโคเฮนสอบตกชัวร์ๆนี่กาซิโอใช้ณเวลานี้ครับเจอปัญหาในการรับมือกองหน้าไทยลีกเนื่องจากรูปร่างของเจ้าตัวไม่ได้หนาครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวซึ่งด้วยการที่ดิโก้ประกาศว่าไทยลีกปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเขาแล้วก็ผลงานของกาซิโอใช้ทดแทนไม่ได้เนี่ยน่าจะชัดเจนว่าตลาดไทยลีกเล็ก2ที่กำลังจะมาถึงโอกาสสูงมากนะครับ BG ที่จะนำเข้ากองหน้าและกองหลังต่างชาติคนใหม่เพราะถ้าอีกซานฟันดี้ยังดึงวิญญาณเพชฌฆาตกลับมาไม่ได้และอังเดรสตูนเยสดันโชคร้ายเจ็บหนักหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะส่งผลหนักมากๆสำหรับ BG ปทุมเอาเป็นว่าแฟนๆ BG ปทุมดูแล้วรู้สึกยังไงเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับอยากให้ใครมาเติมเต็มอยากเปลี่ยนแปลงใครแนะนำกันเข้ามาและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ